รู้หรือยังว่าใกล้จะถึงวันอะไรเอ่ยวันพ่อไงใช่ใช่แล้วก็วันก็วันรัฐธรรมนูญไงก็ใช่นะแต่ว่ามันใกล้ถึงวันอะไรอีกอ่ะวันเกิดอูปูเหรอโอ๊ยงานอูปูขอเฉลยเลยแล้วกันนะบูดูก็ใกล้จะถึงวันคริสต์มาสไงจ้าบูดูไม่รู้สึกถึงบรรยากาศที่แสนอบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักหรอกลิ่นขนมอร่อยอร่อยที่เพิ่งออกมาจากเตาอบหรือว่าต้นคริสต์มาสสวยๆตามที่ต่างๆไงว่าแต่ปีนี้รายการเป็นเด็กมีประกวดตกแต่งต้นคริสต์มาสหรือเปล่าอ่ะมีแน่นอนจ้าวันที่12ธันวาคมนี้รายการเป็นเด็กขอชวนน้องๆมาแบ่งปันความสนุกหรรษาในบรรยากาศต้นคริสต์มาสจากทั่วโลกในการประกวด Joy to the World Christmas Tree Decoration Contest เดี๋ยวนะอุปูแสดงว่าเราก็ต้องไปเก็บต้นคริสต์มาสจากประเทศต่างๆทั่วโลกแล้วก็มารวมกันในวันที่12ธันวาคมเนี่ยเหรอไม่ใช่สักหน่อยบูดูไม่ยากขนาดนั้นหรอกจ้าบูดูกับน้องๆที่อยากร่วมสนุกฟังกติกาให้ดีๆนะจ๊ะกติกามีดังนี้รวบรวมสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มระดับชั้นเดียวกันกลุ่มละไม่เกิน5คนปีนี้การประกวดแบ่งออกเป็น3ระดับชั้นนะจ๊ะนั่นก็คือระดับประถมศึกษาตอนปลายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจ้าให้แต่ละกลุ่มเลือกประเทศในดวงใจแล้วแต่งกายหรือสวมใส่ของตกแต่งตามประเทศนั้นๆเลยจ้าเช่นญี่ปุ่นเกาหลีฝรั่งเศสรัสเซียบูดูได้ข่าวว่าปีนี้มีรางวัลพิเศษสำหรับชุดแต่งกายประจำชาติสร้างสรรค์ด้วยนะว้าวจริงเหรอน่าสนุกจังเลยอะแล้วต่อไปมีอะไรอีกอะตื่นเต้นตื่นเต้นก็ข้อต่อไปให้เตรียมต้นคริสต์มาสและของประดับตามแบบประเทศในดวงใจของกลุ่มเราและนำเอามาในวันแข่งขันแต่อย่าลืมของประดับชิ้นสำคัญที่จะสื่อความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาสด้วยนะจ๊ะนั่นก็คือตัวละครจากเนทิวิตี้โดยจินตนาการว่าถ้าพระเยซูเกิดในประเทศนั้นจะเป็นยังไงอูปูบอกอีกทีสิว่างานมีวันไหนแล้วก็ที่ไหนอะวันที่12ธันวาคมนี้10โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเจอกันที่ลานกิจกรรมหน้าลิฟต์แก้วชั้น2ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะจ๊ะเรามีนัดกันนะเพื่อนๆอย่าลืมมาร่วมสนุกกับงานประกวดตกแต่งต้นคริสต์มาส Joy to the World 2011จ้า Joy to the World The Lord has come ลา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 อ้าวไม่ลองต่อกำลังสนุกเลยอ่ะ